สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกคนพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหเห็นใส่เสื้อพระบรมหารจอมราชันนี่นะครับระลึกถึงสองสิงหาที่กำลังจะมาเยือนเร็วๆนี้วันแม่แห่งชาติครับค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเองที่ได้ติดตามนะเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการเช่าวัตถุมงคลนะคะหรือว่าหลายๆท่านนะคะที่อยากจะได้มีโอกาสได้บูชานะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพัฒน์ซึ่งวันนั้นเอง12สิงหาก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกด้วยใครสั่งจองก็รับไปเลยครับมีพระเกจิอาจารย์รวมถึงในเรื่องราวที่เรามีโอกาสที่จะน้อมนำวัตถุมงคลต่างๆนำไปเพื่ออะไรนำไปเพื่อพัฒนาส่งเสริมมูลค่าเพิ่มในศาสนาด้านเรื่องของการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะแล้วก็รวมในเรื่องราวของที่เราจะได้พบเจอกันเพราะจะเป็นพิธีสมโภชพระพุทธมหารจอมราชันเหนือเกินลำตะคองนะครับ12สิงหาตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปนะครับอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเลยฉะนั้นทุกคนที่ทราบวันแล้วเนี่ยเตรียมตัวนะคะรอคอยเราจะไปเจอกันในวันนั้นนะคะซึ่งมีพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันรวมไปถึงพิธีพุทธาเทวพิเศษนะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะซึ่งที่คุณผู้ชมได้สั่งจองกันมาตรงนี้นะคะไม่ได้มีการจัดทําเพิ่มไม่ได้มีการจัดทําเผื่อเลยฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้บูชากันก็ต้องโทรเข้ามาสั่งจองหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อเอาไว้แล้ววันนั้นก็จะได้รับกลับไปบูชาที่บ้านกันด้วยจะมีพระพิราบนะฮะพระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วก็พระพิราบนี่เนื้อไม้ไปกลายเป็นหินแล้วก็จะมีนะองค์ที่เป็นเหรียญ นะครับองค์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์เนื้อโลหะนี่แหละครับเงินทองนาคเงินทองนาคด้วยกันสามารถสวมใส่ในคอนะฮะสวยงามแล้วก็ท่านก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนต่างๆเนี่ยนะฮะเรานำทรัพย์ปัจจัยไปเพื่อสร้างพระอุโบสถนะครับ6หลังนั้นแล้วก็ดูแลในโครงการเรื่องของสิ่งต่างก็ว่าเรื่องของการสร้างนะสร้างจนสำเร็จเสร็จสิ้นหนึ่งหลังก็คือวัดบ้านดงวัดบ้านดงนี่เร็วๆนี้ทั้งมวลนะฮะปลายเดือนนี้นะฮะอาจารย์จะทำนะสวีทฉัตรนะครับนะซึ่งเป็นฉัตรสวยงามมากนะครับเอาไปถวายให้กับวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมูลค่าประมาณ 3-4 แสนบาทนะต้องขอบคุณแฟนรายการที่สนิทเชื่อกันนะครับเราก็จะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาภาพให้ดูกันครับงานที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะได้ร่วมกันนำปัจจัยนะในการสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างพระอุโบสถถึง6หลังด้วยกันก็มีทั้งวัดบ้านดงนะที่มีวัดกัลยารัตน์ที่นครสวรรค์นะคะแล้วก็มีนะคะที่วัดบ้านตาเสกอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็มีเจดีย์ด้วยวัดบ้านตาเสกเนี่ยเริ่มต้นด้วยการวางศิลาฤกษ์เบิกชัยแล้วก็เราจะนำพระพุทธชินราชนะครับนะองค์จำลองเนี่ยเอาไปถวายที่วัดนะหน้าตักนี่ประมาณ70นิ้วกับถวายวันที่30นะสิงหาคมนั่นเองอีกวัดหนึ่งที่ศรีสะเกษนะวัดอะไรนะเดี๋ยวก็จะมีที่วัดบ้านบากวัดบ้านบากนี่28ปี28ปีไม่สำเร็จค่ะ28ปีสำเร็จไม่พออย่าบอกว่า3ชั่ว2ชั่วอายุคนนะสูญเสียในขณะสร้างเพราะว่าที่นั่นนะมีเป็นต้นตะเคียนใหญ่4ต้นด้วยกันนะฮะอยู่ด้านหลังพระอุโบสถที่เราจะไปได้ร่วมสร้างกันหลังคาไม่มีแล้วนะฮะก็คงไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทำหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนที่ทำความตั้งใจของผมเนี่ยก็กระจายไปทุกวัดสถานที่ตรงนี้นะฉะนั้นรอบปีนี้นะจัดหนักดูแลเต็มต้องอนุโมทนาบุญนะครับในทุกสายกุศลหลากหลายคนนะฮะก็มาร่วมกันนะสร้างบุญสร้างกุศลนะฉะนั้นแล้วนะไปเจอกันที่ไหนก็ตามเดี๋ยวจะบอกวันและเวลาค่ะคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลามีแล้วนะแล้วก็หลั่นลงมาเรื่อยๆทั้งมวยนะเสาร์ที่เสาร์อาทิตย์คือไม่ได้หยุดกันแหละทุกสัปดาห์เลยเดินทางกันตลอดเขาบอกว่าเป็นช่วงปลายปีไงได้มีโอกาสได้ทําบุญด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้อนรับปีใหม่กันส่งท้ายกันแบบนี้ฉะนั้นต้องไปรับสิ่งดีๆร่วมกันแต่ก่อนหน้านั้นมีพิธีพิเศษนะฮะวันพิเศษวันดีวันที่26ที่จะถึงนี้นะเป็นวันเป็นมหามงคลยิ่งนะครับในการพุทธาพิเศษนะฮะนี่เลยเป็นพุทธาพิเศษเหรียญพระปิตารงยานะรุ่นไพรีพินาศของปู่ปู่นะครับท่านก็อุปถัมภ์ค้ำชูวัดวังหินเขาชะเอมนะคือที่นี่เราเคยไปร่วมนะสร้างเมนนะเมนลุนะที่ที่มีพระที่ทรงกลดด้วยใช่ใช่มือจำได้นะจำได้เลยแต่ตรงนั้นนะที่วัดนี้เขาก็มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่วันนั้นก็ได้มอบทรัพย์ปัจจัยไปส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมกันพร้อมกับนำวัตถุมงคลครูพระพิราบนะฮะไม้กลายเป็นหินหรือไม่ได้องค์ดอรูปหล่อองค์เหมือนแล้วก็รวมถึงนะฮะพระพุทธ
พุทธปฏิหารพระพุทธหารจอมราชันเนี่ยเขาเข้าพิธีใหญ่กันก็คือต้องบอกว่าเป็นการที่ได้มีโอกาสได้ทำพิธีอธิษฐานจิตด้วยกับหลวงปู่ฟูด้วยน้องมั่วจำได้ไหมเรามีผูกแม่ย่านางรถที่วัดโพเผือกผ่านมาแต่หลวงพ่อวันนั้นนะท่านก็มีเจตจำนงว่าใครอยู่ใกล้ๆจังหวัดชาวจังเซานะท่านก็อยากจะผูกแม่ย่านางรถผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจว่าจะผูกปีเดียวหนเดียวแต่ถ้าใครจะผูกเป็นกรณีพิเศษก็ไปติดต่อที่ท่านเจ้าวาดเงินทั้งหมดนะฮะสินกำนันครูก็เท่ากับวัดโพเผือกอาจจะได้วัตถุมงคลจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดแล้วเงินนี้จะได้ไปต่อยอดสร้างโบสถ์อีกเห็นไหมล่ะคือทุกเวลานะฮะช่วงคือมันมีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะช่วงเช้า 8:00 นเจอกันมาบวงสรวงสักการะและจากนั้นก็ผูกแม่ย่านางรถพอช่วงบ่ายนะบ่ายค่อยประมาณบ่ายโมงถึงบ่าย 3:00 นเนี่ยก็เป็นพิธีพุทธาภิเษกนะครับวันนั้นหลวงปู่ภูก็คงนะฮะท่านจะเดินทางมาโอ้โหแล้วท่านเป็นเกจิชื่อดังนะทางภาคตะวันออกด้วยน้อยคนท่านมากแล้วแต่ว่าเป็นขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องของความเมตตามหานิยมแล้วก็รวมถึงนะฮะท่านพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดท่านก็มีตำรับตำราโบราณในการสวดเสริมสิริมงคลด้วยค่ะนะฮะใครไม่ไปไม่ได้แล้วใช่นะต้องบอกว่าเป็นวันดีๆด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆกันนะใกล้ๆฉะเชิงเทราเองก็ตามอยากจะนำรถราไปร่วมพิธีกันก็ได้นะจะได้ผูกแม่นางด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะที่วัดวังหินเขาชะเอมเนี่ยก็เป็น1ใน6โบสถ์ที่เราเองจะได้ร่วมกันในการสร้างโบสถ์กันด้วยฉะนั้นเจอกัน26กรกฎาคม8นาฬิกาเป็นต้นไปแต่อย่าลืมกสิณไฟเตโชธาตนะฮะวันที่จะถึงก็คือวันที่2สิงหาคมนั่นแหละฮะเจอกันที่ห้วยแก้วครับจ้าในสมมุติว่าใครที่ลงทะเบียนนะคะจะได้เจอกันนอกจากอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพแล้วครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ลงณสุวรรณเตโชด้วยนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์0831997972แล้วก็0851293697อันนี้ต้อนรับทุกภาคนะแต่ว่าอันนี้ก็ใครที่อยู่ภาคเหนือใกล้ๆหน่อยอยากจะเดินทางมาเจอกันโทรเข้ามาลงทะเบียนก่อนเลยนะคะรวมไปถึงชาวกรุงเทพหลายคนนี่เขาลงทะเบียนกันแล้วแล้วก็มีนะนายทหารท่านหนึ่งเจอกันที่วัดสามชุกตอนที่ไปบวงสรวงสักการะท้าวเวสสุวรรณท่านก็บอกว่านะจะชักชวนไม่ว่าจะเป็นนายทหารหรือว่าเป็นแฟนรายการที่อยู่ในที่เชียงใหม่จะร่วมกันนะฮะที่ใครได้ทราบได้เจอเพราะงานแค่นี้จัดขึ้นมาท่านเองก็ไม่ได้เสียสตุ้งสตังอะไรมากมายไอ้ท่านที่ว่า99บาทเนี่ยเป็นการรักษาสิทธิ์แค่นั้นเองนะร้อยเดียวนะไม่ใช่มากมายเพราะว่าหลากหลายคนจองแล้วไม่มาชอบเป็นอย่างนี้อาจารย์ณัฐาก็เสียใจนะครับเวลาท่านจองมาเพราะฟรีอ่ะงานฟรีไม่เสียตังค์ถ้าไม่มาจะบอกงานเสียตังค์ท่านก็บ่นกันอีกฉะนั้นผมทำแล้วเนี่ยทำเพื่ออะไรให้เรามีโอกาสได้นั่งกรรมฐานสมาธิวิธีง่ายๆเด็ก3ขวบก็นั่งได้แล้วฉะนั้นมาเป็นครอบครัวก็ได้นะอาหารการกินนะเรียกว่าคอฟฟี่เบรกหรือว่าอาหารว่างเนี่ยไม่เสียตังค์นะท่านผู้ชมน้ำซ้ำยังมีโอกาสที่ท่านจะมีโอกาสได้ลงณหน้าทองเป็นตำรับตำราโบราณเก่าแล้วก็จะแจกนะฮะท้าวเวสสุวรรณให้ทุกท่านด้วยเห็นไหมล่ะฮะแจกฟรีๆอยากให้มานั่งกรรมฐานสมาธิแนวแล้วไม่ผูกขาดนะฮะนั่งครั้งเดียวเป็นเลยแล้วได้รับบีซีดีกสิณไฟฟรีๆด้วยฉะนั้นเจอกันก็อย่าลืมนะฮะบอกเพื่อนบอกฝูงบอกพี่บอกน้องนะฮะบอกญาติใกล้ชิดมิตรรู้ใจกันรับเพียง200ท่านตอนนี้ก็เกือบถ้าเต็ม100บางทีนะถ้าเต็ม100ก็จะอั้นไว้เต็ม100ก็จะต้องแบบปิดละที่ลงไว้200ก็เผื่อไว้ค่ะนะฮะเพราะได้เข้มข้นนะฮะมีเรื่องของกสิณดินกสิณน้ำนะอาจจะเป็นกสิณไฟนะ 3-4 อย่างนะตามที่สามารถจะทำได้ฉะนั้นเจอกันคุ้มค่าครับค่ะนะก็สำหรับในช่วงใกล้ๆเดี๋ยวคงจะได้บอกรายละเอียดกันว่าเราเจอกันกี่โมงนะแต่ว่าสิ่งสำคัญต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนก่อนแล้วผู้ที่ลงทะเบียนแล้วต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าครั้งนี้ไม่เชื่อเหลือเกินว่านอกจากจะไปเจอกันนะคะแล้วยังได้รับสิ่งดีๆกลับมาเป็นสิริมงคลร่วมกันด้วยแต่ที่สำคัญวันนี้ใช่ไหมได้มาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะนะหลายๆคนจะเห็นภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของท้าวเวสสุวรรณล่าสุดนี้เองนะก็หลายๆคนที่ได้ติดตามรอยบุญครัวถาไปนะคะก็เป็นพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภความร่ำรวยที่วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราจะชมภาพบรรยากาศกันว่าวันนั้นเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างพิธีเป็นอย่างไรบ้างชมภาพเลยค่ะใช่ครับนะครับก็ผมไปแต่เช้าเลยจริงๆแล้วนะตั้งใจว่าช่วงบ่ายนะปรากฏว่าก็นัดหมายคาดเคลื่อนกันนิดนึงก็กลายเป็นในใบนั้นในโฆษณาค่ะก็เขียนเป็นช่วงบ่ายและช่วงบ่ายแต่แฟนรายการก็มาตั้งแต่เช้านะฮะมาเต็มๆเนี่ยฮะคือองค์ใหม่ที่แฟนรายการเรานะที่คณะกรรมการได้ร่วมจัดสร้างขึ้นมาเป็นฐานกำลังใจนะเพราะว่าเป็นเจ้าแห่งพูดผีวิสาทขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปเป็นเจ้าแห่งชีวิตแล้วก็อีกนามนึงก็คือเทพเจ้าแห่งวิทยานะครับนะเป็นสิ่งที่
พวกเรามีโอกาสได้สร้างได้ทำกันผมก็เป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงแล้วก็บวงสรวงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการถวายเงินด้วยนะฮะเงินเนี้ยเอาไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดนี้กำลังทำอยู่ให้กับนิสิตนักศึกษานักเรียนจำนวนประมาณ 7-800 คนคือทุกทีเนี่ยประมาณ100กว่าคนอยู่ในศาลานะศาลาปฏิบัติธรรมมีแล้วศาลาเดิมแต่ศาลาใหม่กำลังจะสร้างเนี่ยเราก็เลยจะไปร่วมสร้างร่วมทำด้วยนะสถานที่ตรงนี้นะครับนะครับในวันนั้นเองอาจารย์ก็ได้ไปเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงด้วยแดดร่มลมตกฟ้าฝนไม่ตกเลยนะครับนะก็ถือว่าช่วงนั้นจริงๆอ่ะวันก่อนร้อนแต่ว่าวันนี้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วมีในพิธีเนี่ยจะมีภูพระพิราบเห็นไหมฮะที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะสร้างโบสถ์กับผมเนี่ยนะฮะเอาไปบูชากันก็เข้าพิธีบูชาว่าคนที่จองไว้อะไรไว้นะฮะบางครั้งเลขเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปร่วมพิธีกรรมนะฮะหรือไม้กลายเป็นหินก็ตามมีน้องๆหนูๆเด็กๆคือโรงเรียนเนี้ยติดกันติดกับโรงเรียนติดกันเลยน้องๆหนูๆเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยก็มาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็มาช่วยวัดนี้ด้วยแล้วที่สำคัญผมได้คุยกับพระเดชคุณเจ้าเจ้าวาดยังไม่เคยมีพิธีอย่างนี้มาก่อนในวัดผมกะคาดว่าเนี่ยปีนี้นะฮะสมโภชครูพระพิราบเนี่ยจะไปทำที่วัดนี้นะฮะแล้วขันครูต้องเสียเพื่อเอาไปสร้างสถาปฏิบัติธรรมให้กับเด็กก็คือศาลาปฏิบัติธรรมให้เด็กและเยาวชนคือแกทำมาตลอดนะท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นเจ้าพนักตำบลนะตำบลนะฮะนี่แหละต้องว่าไปแล้วจะไปต่อยอดไปต่อบุญกันต่อที่วัดสามชุกส่วนบุรีนี่เองนะฉะนั้นใครที่ได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปก็สามารถที่จะไปกราบไหว้ขอพรได้แล้วก็ต้องบอกว่าแฟ้มรายชื่อนะ SMS ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเองก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในปรัมพิธีเหมือนกันครับอยู่ในส่วนนี้นะฮะเพราะเราทำเราสร้างไปนะถือว่าเป็นสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันนะมีแรงศรัทธาต่อบุญกุศลเราไม่ได้ไปเสียค่าสตุ้งกระตังเจ้าพิธีแม้แต่บาทเดียวเรียนทราบนะบางวัดเอ๊ะทำไมอาจารย์ศรัทธาต้องเอาค่าตรงกับตัวผมทราบเวลาไปเจ้าพิธีบวงสรวงหรือพิธีพราหมณ์เนี่ยท่านเสียทีเนี่ยวัดเนี่ย 30,000 บาทนะฮะแต่บางวัดก็ต้องเติมน้ำมันให้นะเพราะว่านี่ก็ไม่มีนะฮะคือเราไม่ได้เรียกร้องค่าน้ำมันอะไรต่างๆนะเพราะว่าอะไรที่เห็นนี่ก็คือเรามีแรงศรัทธานั่นเองท่านก็คงจมอยู่ท่านเจ้าวาดท่านจะเห็นว่าผมไม่ได้เรียกร้องมีแต่หาเงินให้วัดมีแต่สร้างไอ้วัดฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมนะภารกิจเรามีเรื่องโบสถ์นี่แหละฮะกับเรื่องความเป็นเจ้าพิธีกรรมนะพอเป็นเจ้าพิธีแล้วท่านก็จะเห็นว่ามีความละเอียดจริงๆนะแม้แต่ขั้นตอนต่างๆไม่ได้บอกงานฟรีแล้วไม่ทำเต็มที่น้องมั่วจะเห็นนะฮะหาเงินให้วัดได้เยอะแต่เพียงแต่ว่าท่านให้กำลังใจนิดนึงนะฮะทำบุญเนี่ยแนะนำท่านผู้ชมนะอันนี้บอกทุกคนที่ชมรายการอย่าไปผ่านคนนู้นคนนี้ไปมันเสียเขาว่ามันเสียน้ำย่อยในการทำบุญให้ถึงวัดโดยตรงถ้าไม่รู้จักเนี่ยเซิร์ชไป Google ไปนะถามอากูเลยแล้วก็ไปที่วัดได้เลยกับ Google เนี่ย Google อาจารย์ Google ไปแล้วก็ไปที่วัดเลยท่านผู้ชมเชื่อผมสิครับนะฮะถ้าใครรักครูอาถาพยายามอย่าอ้อมอ้อมบุญคำว่าอ้อมบุญคือไม่ถึงวัดอ่ะแล้วก็มีปัญหาอีกผมบอกเลยว่าไปถึงคณะกรรมการหรือว่าไปที่วัดเนี่ยไปที่วัดดีกว่านะฮะแล้วก็โทรสอบถามบัญชีวัดเลยอันนี้นะเรียนให้ทราบจะได้มอบแล้วก็ถวายกับทางวัดโดยตรงเลยไม่ได้ว่าใครนะแต่บอกว่านี่เรื่องจริงพออ้อมไปเอามาสุดท้ายแล้ววัดก็ไม่ได้เต็มที่อย่างที่วัดนี้นะฮะผมก็จะร่วมในสร้างศาลสาราปฏิบัติธรรมนะบรรจุประมาณคน700คนมูลค่าประมาณ20ล้านเอาอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งวาระเอาอีกแล้วนะฮะคือเป็นอีกหนึ่งวาระรอบปีนี้อาจารย์ถามทำไมต้องไปด้วยก็ผมอยากทำบุญนะครับจบไหมครับคือมีวิชาอาคมมีวิชาพิธีกรรมแล้วถ้าไปเก็บไว้คนเดียวหาสตุ้งตังมันรวยจริงแต่รวยปีเดียวแต่อยากรวยแบบท้าวเวสสุวรรณอันนี้บอกว่ารวยรวยข้ามปีดีข้ามชาติรวยมหาศาลเพราะว่าอะไรท่านมีแต่เขาว่าสุวรรณเพราะว่าความสง่างามเงินทองไหลมาเทมาเพราะว่าเราสร้างบารมีมาก่อนนะบุญมาบารมีเกิดนะทรัพย์เตลิดบุญไม่มาบารมีก็เสียสามีก็บ่นเมียก็ด่าอ๋อต้องเป็นสะสมบุญเอาไว้สะสมไว้นะเว้ยมันเป็นสเต็ปไปท่านผู้ชมนี่หัวใจท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะที่มันต้องกว้างกว่าสูงมากเลยนะฮะในนั้นก็จะมีแผ่นดวงต่างๆท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแล้วก็ผมก็ตรึงนะกรึงวิชานะในส่วนของที่นะเปิดธรณีสารทั้ง4เป็นวิธีที่เข้มข้นแล้วเป็นไม้ยูดำเป็นไม้อันแรกอันเดียวในโลกนะมีหนึ่งเดียวเหมือนกันใช่เพราะมีเสียงเป็นเสียงครูเสียงพ่อเบิ้มแล้วขอก็ขอครูนะครับก็เลยเป็นขอหัตถาจารย์เป็นชื่อที่เป็นหนึ่งเดียวขอหัตถาจารย์เป็นหนึ่งเดียวเลยอันนี้ต้องบอกงวยในรายการนี่แหละท่านผู้ชมนะฮะเราเห็นพิธีกรรมอย่างนี้แล้วใครที่ยังไม่มีพระพิราบนะที่เข้าพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่หลายวาระแล้วหลวงปู่เมียนหลวงปู่เมียนมีพระอาจารย์ต้อมใช่วัดเผือกแล้วก็ปู่แม่ยานางขอบารมีแม่ยานางลดแล้วด้วยมาที่นี่อีกแล้วเห็นเวลาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนึงที่วัดแล้วก็ยังคงมีพิธีต่อเนื่องกันอีกใช่ซึ่งใครที่อยากจะบูชานะรูปหล่อองค์เหมือนนะคะบรมครูพระพิราบนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าลงชื่อกันได้นี่แหละฮะอุตส่าห์ชวนมาเยอะแยะมากแล้วเงินในพานด้วยเยอะมากผมไม่ได้รับนะมอบให้วัดให้หมดก็คือทั้งหมดนี้ไม่ได้อะไรเลยก็คือถวายวัดเลยแล้วก็ส่วนที่เราได้ปลูกแม่นางลดส่วนนึงนะฮะนะถามน้องนิวได้เลย
ว่าน้องนิวบอกว่าอาจารย์นะมาร่วมกันมามอบกันกับตรงนั้นไปคือมอบให้ตื่นกันเช้าเลยนะครับมาเจอที่กัตนากรุ๊ปแล้วก็ไปพร้อมทีมงานมิราเคิลชาแนลไปสร้างกุศลกันท่านผู้ชมนะฮะนี่แหละฮะคือไปที่ไหนก็จะเห็นขอช้างนี่นะฮะขอช้างนี่ผ่านพิธีกรรมเยอะแยะแล้วแล้วเวลาบวงสรวงสักการะก็จะเห็นครูประกำช้างหนึ่งเดียวนะที่ครูอาถาใช้ร่วมกับประกำร่วมกับครูพุทธกุลนี่แหละครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพระเดชพระเจ้าเจ้าวาดนะฮะเป็นตัวแทนในการมอบถวายขันน้ำพุทธมนต์แล้วก็สวดถวายได้พระปริตรนั่นเองนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะบอกว่าบุญใหญ่ใช่ค่ะจริงๆทุกลมหายใจของครูอัฏฐานี่คือเป็นเรื่องของบุญจริงๆน้องมุ้ยเห็นใช่ไหมชัดเจนไหมชัดเจนค่ะและคือได้นำพาให้ทุกคนได้มาต่อยอดต่อบุญร่วมกันด้วยแบบนี้ตั้งที่บอกไงฮะก็จะทำให้ครูอัฏฐาเข้ามูลนิธิเลยนะฮะหรือนาติดต่อบางครั้งก็อาจจะเป็นบัญชีส่วนตัวเพราะว่าเราต้องไปจัดสร้างแล้วไม่ได้เอาเงินกองกลางมาจัดนะไม่ได้เคยเบิกเงินมูลนิธิเอามาสร้างวัตถุมงคลก่อนไม่ใช่มาจากที่ท่านผู้ชมทางบ้านแต่รายการทุกคนเนี่ยไปอุปถัมภ์คำชูวัตถุมงคลแล้วก็ไปต่อยอดพุทธศาสนาแล้วเงินนี้เอาซื้อวัตถุมงคลเพื่อช่วยวัดอีกทีหนึ่งมันเป็นการต่อยอดอย่างนี้สรุปแล้วสบายใจต่อยอดต่อบุญนะบอกว่าทำบุญทำแล้วก็สบายใจครับอย่าทุกข์ใจอย่าไปถ้าไปก็ไปที่วัดเลยนะท่านผู้ชมนะโทรกิ้งกลางไปเซิร์ชไปได้คือท่านผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็บุญก็ตกหล่นไปแล้วพอไม่ถึงก็น้อยเนื้อต่ำใจผมทราบข่าวมีเหมือนกันบุญเนี่ยตกหล่นหายไปแล้วก็เสียใจนะฮะคือท่านอาจจะไม่พูดไม่คิดนะฮะแฟนรายการก็เกรงใจกันไปเกรงกันใจมาใน Facebook กับตัวดีเลยครับโยนไปโยนกันมาสุดท้ายเงินหายละหายไปกับสายน้ำจะกลายเป็นกรรมหรือเป็นบุญกันแน่แทนที่จะได้บุญกลับกลายจะได้บาปใช่ทีนี้ในเฟซเนี่ยทั้งสำคัญนะฮะมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งด้านลบเราอยากทำเข้าวัดเลยเข้ามูลนิธิเลยมูลนิธิค่อยเบิกมานะมีขั้นมีตอนไปมีข้ามาการเป็นครูบาอาจารย์ก็สบายใจนะคือใครสงสัยอะไรอยากทราบอะไรติดต่อสอบถามได้หรืออยากทำบุญเข้าก็ได้เจอที่มือครูอาถาบอกเลยนะว่าจะทำงี้นะเจตนาต้องเขียนมาให้ชัดเจนนะครับตอนนี้จะได้ไปต่อยอดต่อบุญกันซึ่งในรอบปีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์ใช่เยอะมากครับหลังด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงโครงการที่จะไปช่วยเหลือนะคะเด็กๆรวมไปถึงครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากกันก็นะเดี๋ยวคงจะได้ลำดับกันในเรื่องของการเดินทางลงพื้นที่กันต่อไปและเนี่ยรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนั้นทองเหลืองที่มีมวลสารทั้งเขาเรียกเป็นทองล้นนะคะจากในส่วนของการสร้างเสียงบรมครูแล้วก็พระพุทธปฏิหารแล้วก็พระพิราบเนี่ยเหลือประมาณ10องค์เองครับนะฮะประมาณ10องค์ฉะนั้นต้องโทรกิ้งกลางสั่งเข้ามาหมดแล้วไม่มีเลยนะไม่มีแล้วมี30คือแตกหมดค่ะพอจะมาถึงมาถึงครูอาถานี่นะฮะทำหลายสิบแต่แตกหมดเหลือ30องค์เองนะฮะฉะนั้นแล้วไม้กับหินนี่ค่อนข้างบอบบางมากนะครับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดก็นะท่านเจ้าคณะตำบลสามชุกก็ปะน้ำพุทธมนต์นะครับแล้วก็ได้ปรารถนาปรารถกันในเรื่องของการที่เรามีโอกาสเราจะไปครอบครูพระพิราบที่นั่นนะครับไหว้ครูใหญ่ที่นั่นสมโภชอ่ะคือปีนึงเราจะไหว้ครูที่นั่นเราก็จะเห็นใบสีสวยๆแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ท่านบอกว่ายังไม่เคยมีนะฮะที่นั่นท่านชื่นใจนะฮะรอบปีนี้จะได้อาจจะได้มีโอกาสไปกันต้องไปนะคราวนี้ไม่ไปดื้อไม่ได้นะไม่ได้แล้วค่ะนะครับวันนั้นนี่จะไปแล้วค่ะติดภารกิจนะฉะนั้นรวมพลนะ3ชุกแค่นี้เองค่ะนะฮะใกล้กันฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวกันไปร่วมกันเดี๋ยวจะได้มาบอกกล่าวเรื่องของวันกันอีกครั้งแล้วก็เนี่ยทั้งหมดเลยครับทั้งปัจจัยทั้งหมดแล้วก็ในซองที่ขาวก็คือเงินส่วนที่เราไปผูกแม่นางรถมาค่ะก็บอกว่าโครงการกับเรื่องกรรมฐานสมาธิหนึ่งก็เป็นโครงการหนึ่งที่เด็กๆเยาวชนจะได้นั่งกรรมฐานท่านจะเอาเงินตัวนี้ถวายแต่เงินไม่มีเลยคือซื้อที่ไปแล้วนะฮะซื้อที่ขยายไปแล้วเงินไม่มีกำแพงมีแล้วแต่ว่าหลังคาไม่มีเงินสักหมื่นหนึ่งแล้วก็เลยถวายปัจจัยนะร่วมไปนะฮะร่วมทางการต่อยอดการเนาะในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้น้องๆเยาวชนเขาได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมบุญยิ่งใหญ่นะกรรมฐานสมาธินะเขาบอกว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นมหาราบมหาล้นนะฮะนะครับให้เกิดขึ้นกับทุกคิดนะให้กับทุกคนด้วยแล้วบุญใหญ่พวกนี้นะครับก็อนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านนะครับผมก็ไปเลือกนะวัดใดวัดหนึ่งตามนี้ก็เพิ่งไปครั้งแรกเหมือนกันค่ะนะฮะแล้วอย่าผ่านให้เจ้าวาดทำหนังสือถึงผมเองโดยตรงนะฮะแฟนรายการที่จะให้เจ้าวาดนะต้องทำเป็นหนังสือมาปากเปล่าไม่ไปครับนะงานฟรีไม่ช่วยแต่งานพระช่วยฟรีนะครับผมไม่ได้ไปที่ว่าจะง่ายๆท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ใช่เรื่องเยอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไปก็อุปโลกผมขึ้นมาแล้วก็ไปหากินบนหัวครูหัวโขนหัวครูนี่ไม่ได้บาปกรรมนะฮะใครทำนี่เลิกเลยนะฮะวัดนี้ก็ได้ข่าวเหมือนกันนะฮะไปปล่อยข่าวสิ่งไม่ดี
เนี่ยหัวใจมีปัญหาไม่ดีแล้วใครจะดีถ้าใครปัญหาแล้วครับนี่แหละนะฮะใน Facebook ยังมีโดนด่าเลยนะตั้งอยู่มากี่ปีแล้วค่ะแต่ด่าผมเยอะส่งเฟซก็มากระด่าไปยืมตังค์กันทะเลาะกันก็บอกปัญหาในเฟซอันนั้นน่าเกลียดนะฮะอันนี้ไม่น่ารักแล้วทีนี้เรือเวลานั่นไปทําบุญทําที่วัดเรียนเชิญเชื้อเชิญเลยว่าจะเกรงใจเขาตามไปส่งต่อเลยที่วัดนะฮะเดี๋ยวจะขายว่ามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาผมผมรู้จะหาทางออกยังไงฉะนั้นนะฮะท่านผู้ชมต้องไปทําจริงๆที่วัดน่ะได้บุญที่สุดนะครับก็รอไหว้ครูเนี่ยขอให้เสร็จตรงนี้ก่อนคือครอบครูพระพิราบสมโภชพระพุทธปฏิหารก่อนแล้วห่างกันเนี่ยเดือนสิงหาใช่ไหมใช่ค่ะกันยาจำได้ปีที่แล้วก็กันยา20มั่วจำได้ด้วยเหรอโอ้จำแม่นกินเก้าครับเดือน9มีโอกาสได้แบบรำบูชาครูด้วยครับที่นี่แหละเราก็จะได้โยงสายได้พระผลิตนะครับเอามาเสริมที่ลิมงคลแล้วก็ได้ครอบครูพระพิราบกันที่นี่เห็นไหมเห็นแล้วชื่นใจไปทำบุญที่วัดอ่ะใช่คือทำไมต้องบูชาเทพอ่ะสำคัญเลยครับเทพรักษาพุทธศาสนาไว้ดูแลปกป้องไว้ฉะนั้นเราต้องนับถือนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะสีครูเทพครูบาอาจารย์ครูประชารวมถึงเขาบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องกราบไหว้พ่อแม่บิดามารดาว่ามีคุณจริงก่อนแล้วเนี่ยหนึ่งเดียวนะฮะที่เราจะสร้างก็คือบุญบารมียิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครั้งมั่วค่ะดังนั้นใครที่อยากจะร่วมกันเนาะในการต่อยอดต่อบุญร่วมกันนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบูชาวัตถุมงคลนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการบูชาพระพุทธปาฏิหาริย์เองก็ตามตรงนี้ทั้งหมดจะได้ร่วมกันสร้างโบสถ์กันต่อไปนะ6หลังด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงนะในเรื่องของโครงการต่างๆว่าจะเป็นการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนี่ยังคงเป็นอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งวาระด้วยอันนี้มันเป็นวันธรรมดาตอนแรกครับผมดูคิวแล้วเต็มหมดเลยคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเต็มนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องเชิญผมไปไหนเลยนะเต็มหมดแล้วนะฮะเป็นเจ้าภาพเป็นประธานหมดแล้วแต่ว่าวันที่15พฤศจิกาจะไปที่นี่น้องมวยไปด้วยเนาะ15พฤศจิกาได้ใช่แล้วครับเพราะพฤศจิกาเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนต้องลงคิวเอาไว้เลยค่ะเราจะไปเดินสายบุญร่วมกันส่งท้ายปีเก่าด้วยกันแบบนี้นะคะก็แต่ว่าใครอยากจะบูชาถึงมงคลด้านหน้านี้โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อกับทางทีมงานได้เลยนะในส่วนของบรมครูพระพิราบเนื้อทองเหลืองตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมีการแบบลงโค้ดนะเป็นตัวเลขของเราเฉพาะได้เลยที่พอใจนะ1399931ก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ได้ให้หัวนะแต่ว่าแล้วแต่ท่านสมัครใจเลือกนะครับนะจะได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่บูชาไปหรือว่าจะเป็นของครอบครัวเองก็ตามนะคะคแล้วก็พูดถึงเรื่องของท้าวเวสสุวรรณเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพที่อาจารย์ได้ทําพิธีบวงสรวงแล้วอยากได้ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมผมมีฝากท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยนะก็5ท่านด้วยกันวันนี้นะคะคือหลายๆคนที่ส่ง SMS เข้ามาต้องมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอาจารย์มอบแค่5ท่านเท่านั้นรีบกด SMS มาได้นะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลคำถามนะคะแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606ตรงนี้ก็ผ่านพิธีกรรมมาเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองร้อนๆหนักๆเลยนะครับในบวงสรวงพิธีใหญ่เลยนะฮะนะรีบส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของแม่นางด้วยนะใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์นะเรื่องราวของแม่นางรถนะคะก็ส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็จังหวัดนะส่งมาที่422-1606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันสดๆในรายการก็ได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ